กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันมาแล้วครับสลิงเส้นใหญ่เส้นยาวทีมงานชอรุ่งเรืองทีมงานเสียชายภารกิจการกู้รถแบคโฮโกเบ SK200 ครับที่บ้านสำโรงตำบลเม็กดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับรอการช่วยเหลืออยู่ด้านนี้ติดโลมอยู่กลางทางครับใช้รถเกรดเดอร์ในการกู้แต่ว่าดึงไปแล้วรอบนึงครับโซ่ขาดจำเป็นต้องไปเอาสลิงเส้นใหญ่เส้นยาวของแท้เลยครับลากเข้าไปครับใช้เส้นเดียวเลยนะครับเส้นนี้ใหญ่ยาวด้วยเส้นก่อนนี่เล็กแต่ว่าไม่ขาดนะครับเป็นโซ่ที่ขาดดึงรอบแรกอยู่ในช่วงที่ทีมงานกำลังจะเกี่ยวสลิงนะครับเปลี่ยนถ่ายสลิงนี่ด้านท้ายครับตูดนั้นมุดดินแล้วนะครับดินสมองล้วนอยู่ในท่าหน้าเชิดตูดกดสาเหตุของการจมนั้นจะเข้ามากู้รถเกดเดอร์ครับแต่ว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยติดโลมกลางทางไปด้วยกันแล้วก็ทีมงานเสียแบงค์นะครับซับสายทองโดได้รับการประสานงานจากทีมงานรถเกดเดอร์นะครับให้มาดูให้มากู้ก็เข้ามาแล้วก็ให้รถเกดเดอร์นะครับช่วยเหลือตัวเองขึ้นพอช่วยเหลือตัวเองขึ้นได้คราวนี้เอารถเกดเดอร์ครับมาช่วยเหลือรถแบคโฮแล้วครับมาดูฝั่งของรถเกดเดอร์ครับเตรียมตัวคล้องสลิงแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปอยู่ข้างหลังครับทั้งสองฝั่งครับเตรียมพร้อมครับเอาละครับลุยสลิงลูดครับสลิงมันลูดฝั่งของรถเกดเดอร์ครับเดี๋ยวมีการม้วนสลิงอยู่เอาละครับลุยเอาไปไปไปครับไปไปครับไปไปครับไปยังเดี๋ยวเอาต่อขยับแล้วครับเอาเดี๋ยวโอ้เดือดเลยครับดุเดือดเลยครับสลิงหลุดครับฝั่งนู้นอ
สิขยับแล้วหันบ่อพ่อก่อนมันก็สิไปแล้วล่ะอ๋อสลิงมันหลุดก่อนจังหวะมันเหมือนจะขยับแล้วแต่ฝั่งโน้นก็พ่อก่อนมันก็เลยลุ้นดีเหลือเกินครับเดี๋ยวทีมงานของสลิงใหม่นะครับฝั่งโน้นครับฝั่งของรถเกดเดอร์ฝั่งโน้นนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทีมงานท่านนายกสายันนะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำมาให้กำลังใจครับก็ในฐานะจัดงบประมาณนะครับให้กับรถเกดเดอร์มาเกตทางแต่ว่ายังไม่สำเร็จครับไม่รู้จะเบิกงบได้หรือเปล่าเนี่ยนี่แล้วมาจมไม่ใช่เขตท้องเขาของหัวแดงเขาฟังไหนเขาบอกว่าไม่เกาะต้นไม้เอาเกาะรถเลยเกาะเกียร์เดอร์เลยเกาะรถเกียร์เดอร์ไอตัวนี้มันก็ดึงเกียร์เดอร์ถอยหลังมาดิแล้วเกียร์เดอร์จังหวะดึงมันจะมีได้ไงเอาสลิงอีกเส้นนะครับเกี่ยวใส่ฟันรถแบ็คโฮแล้วก็ยึดติดกับต้นไม้ครับเวลาดึงจะได้ไม่โกยดินมาถมตัวเองนะครับจะได้มีที่ลังยึดฐานที่มั่นคงนะครับฐานมั่นคงก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับพอนายกพอนายกอันจากงบประมาณที่เกตทางนี่ผมมาสิได้จัดงบประสมทางได้บัดนี้นี่ครับเจอนายกคนจริงเข้าแล้วครับฮะช่วงแรกๆของมือเช่านี่ไหมตอนประชันดึงเอารถเกียร์เดือดดึงไหมคือจังหวะนี้ปะบอสอยู่ของเก่าเนี่ยล่ะเห็นปะเพียงเพียงแต่ว่ามันกดต่ำลงไปเรื่อยๆห้อยคอขุดห้อยคอขุดได้ซื้อเนี่ยมือเช่าพอดึงไปทั้งนี้ไหมห้อยขึ้นหลายเกือบปะบอสยังไม่ได้ขยับเอาละเตรียมพร้อมครับตู่เบิร์นจะพร้อมแล้วลุยเอาละครับดึงแล้วครับขยับไหมขยับแล้วครับขยับไปแล้วขยับไปแล้วโอ้โอ้นี่ขยับขึ้นไปแล้วนะครับทีละนิดไปไปไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวครับโอ้ขยับไปนะครับเอาดึงอีกเรื่อยครับเรื่อยครับอ
โอ้ต่อไหมไม่ต่อข้างหน้าต่อหนังถึงไหมเนี่ยต่อตรงนั้นเห็นไหมนี่ครับขยับไปประมาณ30เซนครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวมีการย่นสลิงเส้นที่ผูกยึดกับต้นไม้ให้ล้นไมโครเกี่ยวนะครับรอบนี้ขอให้จบครับรอบนี้ครับฝั่งของล้นไมโครนี่พร้อมแล้วนะครับแต่ฝั่งของเกตเดอร์มีการขยับตำแหน่งใหม่ครับทีมงานท่านนายกสายันก็มาชมมาลุ้นมาเชียร์นะครับติดขอบเวทีเลยครับวันนี้นายกคนจริงครับของพี่น้องชาวตำบลเม็กดำเตรียมตัวครับเอาหรือยังไปแล้วครับโอ้ขาดสลิงขาดครับสลิงเส้นเล็กอ้าวเกี่ยวเลยขาดแล้วไม่ใช้แล้วเอาเอาไหวไหมไหวไหมโอ้รถเกเดอร์ที่ควัดกระโมงเลยครับไปทีละนิดเอาโยกเอาโยกเอาโยกครับไปแล้วครับขึ้นแล้วครับเอาเอาขึ้นขึ้นขึ้นเฮียนี่มันกว่ารถอีก
ดูครับน้ำนี่แตกกระจายเลยครับหนึ่งช่วงตัวครับขึ้นไปอยู่ปากหลุมเดือนแล้วตกมากกับว่าเป็นอย่างเฮาไว้ยังแก่ตรงมันเมื่อหลังเฮาจังว่าเอาขึ้นใหม่มันต้องตัดใส่ผ้าทุกครั้งเลยบ่สิบ่สิตรงนี้ตรงนี้นี่ครับก็ต้องลองแล้วนี่ใช่ไหมเอาตัวนี้ใส่มาใส่ก็เดินออกมาได้แล้วเออไม้มาลองนี่เดินออกมาเลยก็ต้องตัดออกได้แล้วขึ้นได้แล้วซ้ำนี่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 เอาตัวนี้นี่มาใส่นี่เขาออกมานี่เลยจะไปพุ่นอย่าลืมเด้อตรงนี้เพิ่นสูบน้ำมาใส่ได้เนี่ยบ่ได้ครับต้องไปพุ่นครับบ่ได้คือพุ่นให้จมเดี๋ยวขึ้นไปบนถนนบ่ได้ไปพี่อย่างเดียวไปน้ำปลานี่แล่นเร็วไปเลยออกพุ่นเลยน้ำมาใส่นี่มันจะงอห้ามจอดมาทีมันไปบนนี่นี่บนต้องตัดตรงใดที่ดอกขึ้นมาเลยนี่รถคืนนี้ดิ้งลมนะครับต้มมีได้นี่ปลาไปเลยน้ำมันแม่นจะเขาจะไปน้ำปลาเนี่ยออกไปนี่เลยนี่โอ้ยปลาต้องเบิ่งคนปลาคนบ่เที่ยวนี่บ่นี่ไปนี่ดิดีๆอย่างเงี้ยคงมาเหยียบนี่มั้ยไปยังไงวางแผนกันดีๆนะครับออกไปเลยแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวถนนเนี่ยเดี๋ยวท่านนายกจะมีงบประมาณมาซ่อมเองให้กำลังใจกันให้กำลังใจการพัฒนามันก็ลำบากอย่างนี้แหละดีครับพัฒนาเดี๋ยวไม่เป็นอุปสรรคเราขอให้รถนักโทมันขึ้นได้เนี่ยเดี๋ยวปัญหาเรื่องนี้แก้ทีหลังสุดยอดเลยครับพ่อนายกครับผมพอดีเลยดิไม่ได้ยุ่งไม่ได้นายกคนจริงของพี่น้องชาวตำบลเม็กดำแล้วครับเอาเดี๋ยวไปดูฝั่งของรถเกียร์เดอร์กันหน่อยเป็นยังไงเอ่ยสลิงเป็นทางยาวนะครับ50เมตรครับโอ้โหต้นมงต้นไม้รั้วเละเลยครับลวดขาดเป็นแถบเลยครับเสาลงเสารั้วสุดยอดเลยป๋าโอ้โหแบบนี้ตอนที่แรกนะครับดึงตรงลงไปอย่างนี้แม่เกือบอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรถเกียร์เดอร์คราวนี้ก็บิดเบี่ยงไปนู่นครับโชคดีมีต้นไม้นี่พยุงสลิงเอาไว้สุดยอดมากก็โอเคแล้วล่ะทีมงานของท่านนายกสายันครับจะเดินทางกลับแล้วครับถ้าท่านนายกไม่มาเนี่ยผมว่าไม่ขึ้นนะเนี่ยสุดยอดเลยครับ1ช่วงตัวขึ้นมาอยู่ปากหลุมถนนเส้นนี้ครับถูกตัดขาดแล้วนะครับอย่ามานะครับพี่น้องแถบนี้อย่ามามาแล้วต้องถอยกลับยืนอยู่บนไม้นะครับก็อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ดันได้ออกจากพื้นที่ทีมงานวางแผนกันอยู่ครับทีมงานเสียแบงค์ทีมงานชอรุ่งเรืองนะครับทีมงานรถเกียร์เดอร์สุดยอดครับตัดต้นไม้ตรงนี้ครับไหนตัดต้นไหนเป็นหมอนรองต้นนี้ป่ะต้นนี้ติขึ้นหน่อยเถอะก็เป็นยังครับต้นนี้เขาจะมาไปต้นนี้เพราะว่าผมยืนถ้าเกิดผมยืนจังหวะมันนวมแล้วผมจะเอาไม้ตัวนี้ขึ้นมาครับไม้เย็บขึ้นมาที่ว่านี่นะครับเพราะได้ร้องเจ้าของไปนะครับได้ไม้เนี่ยปลายนี่เอาไปร้องได้อีกด้วยสองปลายไม่เนี่ยต้องอย่าไปมันขึ้นมาไกลเสมอเลยนะครับถ้ายืนเสมอปุ๊บก็ไหลแล้วมันก็สามารถว่าจะเอาไม้ได้แล้วเครื่องมันขึ้นไม่มันยืนตัวนี้เลยไหมนี่ไหมผมไม่ใช่ไม้มันขึ้นแล้วครับต้องกับปุยครับเนี่ยมองนี่ตกบวกขึ้นเอาได้นี่ครับ
ไม่บ่มีละไม่สุดมื้อนี้นึงครับว่ามันสิล่มนี่อีกนะครับพอไม่บ่มีคือว่าที่ว่าผมต้องการที่ผมการจักหน่วยนึงนะครับคือว่าอีกต้นนึงก็ได้ผมกายผมก็สิไม่ได้เห็นนะสิไม่เกิดมาพร้อมได้นี่นะครับบ่ได้ฟังตัวนี้งานดีต้องยกความดีความชอบให้กับรถเกดเดอร์เลยครับขึ้นแล้วขึ้นโต๊ะขึ้นคือว่าเป็นมาเพื่อว่าผมต้องการคนต้องใส่ใหม่หลายนะครับของขึ้นนะครับก็จะได้ทำได้ก็ได้รถเกดเดอร์ลากรถแบคโฮสุดยอดขึ้นมาอีกน้อยนึงไม่ถึงมีน้อยนึงเอาพักกันก่อนครับเดี๋ยวตามกันต่อช่วงหน้าครับสวัสดีครับ